เฮ้เฮ้สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจันทร์รังสีวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Monster Hunter World แล้วนะครับน่าจะเรียกว่าวันนี้ดีกว่านะครับเนื่องจากผมลงวิดีโอช้านะครับก็ Behemoth ก็จะได้มาเยือนโลก Monster Hunter World แล้วนะครับวันนี้เราก็มีเซตซัพพอร์ตและ DPS มาแนะนำกันนะครับก็มาเริ่มกันที่เซตซัพพอร์ตก่อนเลยแล้วกันนะครับอาวุธดาบโล่นั่นเองอาวุธที่สามารถใช้ของได้โดยที่ไม่ต้องเก็บอาวุธนะฮะก็มาเริ่มที่ดาบน้ำจากัสนะครับมีอาร์เมนเป็นดูดเลือดอัฟฟินิตี้แล้วก็เพิ่มสล็อต1ช่องนะครับธาตุน้ำ360ตี266นะฮะก็เป็นธาตุที่เบเฮมอธแพ้ทางนั่นเองมาที่ส่วนหัวนะครับหัวส่วนหัววิกเลอร์เฮดนะครับมีไวแรงค์เลเวล2นะครับมีสล็อตมาให้2ช่องนะครับเป็นสล็อตขนาดเล็กเสื้อเป็นเสื้อคิรินแจ็คเก็ตแกมมานะครับมีฟรีเอลิเมนต์เลเวล2นะครับแล้วก็มีเจมเล็กอีก2ช่องนะครับในส่วนของเจมแต่ละช่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างแขนเป็นไคเซอร์นะครับเทโอนะฮะมีวิกเน็ตเอ็กซ์พลอยต์เลเวล2นะครับแล้วก็มีเจมขนาดเล็ก1ช่องกระโปรงเป็นคูปทารอนนะฮะมีเจมขนาดใหญ่1ช่องขนาดเล็ก1ช่องนะครับมีฟรีเอลิเมนต์แล้วก็แฮนดิคราฟเลเวล1ทั้งคู่นะฮะส่วนขาเป็นเอ็มเพรสนะครับลูนาสตานะครับเป็นเจมขนาดกลาง1ช่องขนาดเล็ก1ช่องมีเฮิร์ทบูสเตอร์เลเวล2แล้วก็วายแรงค์เลเวล2นะครับส่วนของสร้อยนั้นเป็นแฮนดิคราฟเลเวล3นะฮะมาและเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับว่าเราใส่เซตเดคอเรชั่นเป็นอะไรบ้างนะครับมาเริ่มที่เม็ดแรกนะครับเป็น maximum might นะครับเม็ดที่2เป็น critical boost นะฮะแล้วเม็ดที่3เนี่ยเป็น divine blessing นะครับอันนี้เฉพาะที่ดาบนะฮะ divine blessing เนี่ยมันเป็นเจมเม็ดเล็กนะฮะเพราะงั้นผมจะพยายามหาช่องเล็กๆใส่เข้าไปทั้งหมดได้ทั้งเลเวล3นะก็คือใส่ไปที่ดาบใส่ไปที่หัวของ wiggler head นะฮะแล้วก็จะมีใส่ไปที่แขนของไคเซอร์อีกอันเพื่อให้ได้ครบเลเวล3นะฮะและในส่วนของ Wiggler Head นะครับก็มีใส่เป็น Wild Rank Level 1นะฮะเพื่อที่จะให้ Wild Rank ทั้งตัวเนี่ยครบ Level 5นะครับเสื้อคิรินนะครับใส่เป็น Water Attack นะครับใส่ไปทั้งหมด2เม็ดและแน่นอนว่าผมก็ไปใส่อีกเม็ดหนึ่งเพื่อให้ได้ Level 3เพื่อที่จะโจมตีจาก60ไปเป็น100นะครับที่กระโปรงของคูปทารอนด้วยนะฮะและที่แขนนะครับก็ใส่เป็น Divine Protection ไปอย่างที่บอกก่อนหน้านี้กระโปรงคูปทารอนนะครับอีกช่องนึงที่ว่างอยู่ใส่เป็น Skill Sharp นะฮะก็คือ Protective Polish นะฮะทำให้คมไม่สึกก่อนนะฮะหลังจากที่เพิ่งรับดาบไปแล้วนะครับและที่ขานะครับใส่เป็น Weakness Exploit 1ช่องนะครับแล้วก็เป็น Vitality Jewel นะฮะก็เป็น Herb Booster ให้เต็มเลเวล3นั่นเองเดี๋ยวเรามารีแคปกันอีกทีนะครับว่าสรุปเซตนี้ทั้งเซตเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับ Wild Rank Level 5นะฮะไอเทมที่ใช้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเพื่อนนะฮะในระยะที่กว้างมากๆและในระดับที่ 100% นะครับกินยาอย่าแมคโพชั่นก็ทุกคนก็จะได้แมคโพชั่นด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเต็มเลเวล5เลย Handicraft Level 4นะครับบวกความคมของอาวุธขึ้นมา40นะครับ Herb Booster Level 3นะครับบวกเริ่มมา50 Water Attack บวกมา100นะครับพอใส่ไป3เลเวลนะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่ตันกับที่อาวุธสามารถรับได้นะครับ Free Element ก็เป็นการปลุกธาตุนั่นเองนะครับปลุกขึ้นมา 100% เลยก็จะต้องอยู่ที่เลเวล3นะฮะ Weakness Exploit นะครับอยู่ที่เลเวล3นะครับก็เพิ่มโอกาสคิไปอีก 50% นะฮะ Divine Blessing เลเวล3นะครับก็ลดพลังโจมตีไป 50% นะฮะอันนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองก็จะต้องแข็งด้วยนะครับ Critical Boost ใส่ไปแค่ช่องเดียวนะครับก็เลเวลเดียวก็บวกมาแค่ 30% นะแต่ผมถือว่ามันเยอะมากๆแล้วนะครับ Maximum Might บวก Affinity มา 10% นะฮะเมื่อ Stamina เต็มนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับส่วน Protective Polish ก็เหมือนที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเมื่อรับดาบไปแล้วความคมจะไม่สึกก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะซึ่งผมมองว่ามันไม่ควรจะซับอย่างเดียวนะครับมันก็ควรจะทำดาเมจกันบ้างเพราะงั้นเนี่ยผมเลยอาจจะมียัดเรื่องของ Critical Boost หรือ Weakness Exploit เข้ามานะครับรวมไปถึง Water Attack ซึ่งเป็นธาตุที่Behemoth แพ้นั่นเองนะฮะแต่หลักๆ Wiggler Head เนี่ยผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะมาถึง
จุดที่ผมเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของ Maximum Might นั่นเองอาวุธดาบโล่เนี่ยในการโจมตีเนี่ยมันจะมีท่า Back Step ที่ทำให้ Stamina ลดลงไปในระดับที่เหมือนจะกดกระโดด1ครั้งหรือว่ากดกลิ้ง1ครั้งนะซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะสามารถรีโหลดได้ทันกับจังหวะที่กระโดดเข้าไปโจมตีนะครับหรือก็คือชาร์จสแลชนั่นเองแล้วขาลงเนี่ยไม่ได้มีการใช้สเตมินาแต่อย่างใดนะเพราะงั้นผมรู้สึกว่าใส่แม็กซิมัมไมค์ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับในระดับที่มีช่องเจมเลเวล2ว่างอยู่แล้วอยากจะใส่เจมประเภทใดประเภทหนึ่งสักประเภทหนึ่งนะฮะมาต่อกันที่อีกเซตหนึ่งนะครับที่ผมพยายามทำให้มันเป็น DPS นะฮะแล้วก็ปรับเท่าที่ผมคิดว่ามันโอเคกับอาวุธที่ใช้อยู่นะปัจจุบันที่เป็นรองซอสนะฮะก็เรียกได้ว่าไม่ได้ DPS แบบเต็มสูบอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังมีสกิลที่พยายามช่วยเหลือหรือว่าป้องกันตัวเองอยู่นะฮะมาเริ่มที่ดาบนะฮะ Empress นะฮะก็เป็นดาบ Lunasta แล้วก็อัปเกรดไปเป็นของ Xeno นะครับมีสกิลติดตัวเป็นเพิ่มความคมอยู่แล้วนะฮะส่วนหัวเป็นโซล่านะครับมีสกิลแฮนดิคราฟและบาสแท็กเลเวล1นะฮะเสื้อเป็นคูชาร่านะครับมีสกิลแฮนดิคราฟเลเวล2นะครับมีเจมระดับกาเลเวลกลาง1ช่องนะฮะแขนเป็นเอ็มเพรสนะครับลูน่านะฮะมีเจมขนาดใหญ่1ช่องนะครับแล้วก็มีวายแรงเลเวล2แล้วก็บาสแท็กเลเวล2กระโปรงเป็นไคเซอร์นะครับของเทโอนะฮะก็มีบาสแท็กเลเวล2นะครับแล้วก็เจมขนาดกลาง1ช่องรองเท้าเป็นเอ็มเพรสนะครับลูนาสตานะฮะก็เจมขนาดกลาง1ช่องเจมขนาดเล็ก1ช่องเฮิร์ตบูสเตอร์เลเวล2แล้วก็วายแรงเลเวล2นะครับส่วนสร้อยเป็น Divine Blessing เลเวล3นะฮะซึ่งเซตนี้เนี่ยถ้าจะสังเกตเห็นว่ามันมีเจมรูเล็กน้อยมากๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมอาจจะจำเป็นต้องออกสร้อยออกมานะครับเพราะว่ามันผมอยากได้สกิล Divine Blessing นั่นเองมาเริ่มกันที่ตัวดาบนะครับใส่สกิล Sharp กับ Maximum Might นะครับซึ่งดาบตัวเนี้ยให้ช่องมาเป็นช่องใหญ่สุดเลยซึ่งผมคิดไม่ออกจริงๆว่าจะใส่อะไรดีนะครับเพราะใส่ชาร์ปมาเนี่ยพูดถึงว่าโอกาสใช้มันก็น้อยนะครับเพราะว่ามันมีสกิลเลเซอร์ชาร์ปอยู่ที่ทำให้ความคมมันลดน้อยนะฮะคมก็ขาวมีแฮนดิคราฟอีกต่างหากนะฮะเวลาราวสแลชความคมก็ไม่ลดด้วยเพราะงั้นเนี่ยอยากจะประยุกต์อะไรตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าใส่เป็นแม็กซิมัมไมค์อีกอันก็ได้นะครับให้แม็กซิมัมไมค์เต็มเลเวล3ไปเลยนะครับก็จะเพิ่มอัฟฟินิตี้ 30% นะครับแต่ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยแค่ 20% นะครับเนื่องจากว่าผมไม่มี maximum might มีอยู่แค่2เม็ดเองนะฮะส่วนแขนผมใส่ไปเป็น weakness exploit นะครับส่วนกระโปรงผมใส่ไปเป็น critical boost ส่วนขาเนี่ยเหมือนกับเซตที่แล้วเลยก็จะเป็น weakness exploit แล้วก็ vitality gem นะฮะ vitality jewel มา recap กันที่สกิลทั้งหมดที่เซตนี้มีนะครับ stamina cap up เนี่ยอันนี้ผมยังสงสัยอยู่ว่ามันเพิ่มสเตมินายังไงนะครับเพราะว่าสังเกตด้านขวามือมันก็ยัง100อยู่นะครับผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะเซตโบนัสจากลูนาสตานะครับบลัสแท็กอยู่ที่เลเวล3นะครับบวกบลัสบิลอัพ 20% แล้วก็บวกโบนัสอีก10นะฮะวายแรงอยู่ที่แค่เลเวล4นะฮะกินยาเราได้แค่ 66% นะฮะแต่ระยะความกว้างเนี่ยเท่ากับเลเวล5เลยสกิลถัดมาเป็นเฮิร์ตบูสเตอร์นะครับเลเวล3บวกเลือด50แฮนดิคราฟอยู่ที่เลเวล3นะฮะ3บวกความคม30นะฮะคือมีมากกว่านี้ไปก็ผมก็รู้สึกว่าเยอะเกินไปนะครับดีวาเวซิ่งอันนี้ผมอยากได้เองนะครับก็คือลดพลังโจมตีมีโอกาสลดพลังโจมตี 50% นั่นเองวินเนสพอยต์ผมใส่ไว้แค่เลเวล2นะครับผมรู้สึกว่าจาก15ไป30บวกมา15เนี่ยผมก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่จริงๆไปเลเวล3ก็ได้นะครับบวก5บวกไปเป็น 50% เลยมาต่อที่สกิลถัดไปนะครับแม็กซิมัมไมค์นั่นเองแม็กซิมัมไมค์ผมใส่ไปแค่2นะครับเนื่องจากว่าผมมีเจมอยู่แค่2เองนะฮะจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของแต่ละคนด้วยนะครับว่ามีเจมมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเซตที่ใส่อยู่เนี่ยมีรูระดับไหนที่สามารถใส่ได้บ้างนะครับคริติคอลบูสต์ผมใส่ไปแค่เลเวลเดียวนะครับเพราะผมรู้สึกว่าบวก30ไป35หรือไป40เนี่ยมันก็ไม่ได้บวกอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับใส่ไปช่องนึงก็ถือว่าโอเคแล้วมีสกิล Protective Polish นะครับก็คือสกิลชาร์ปนั่นเองและสกิลสุดท้ายที่มาจากดาบนะครับก็เป็น Laser Sharp นะฮะที่ทำให้ความคมลดลงน้อยกว่าปกตินะฮะทำให้อยู่ได้กันยาวๆเลยตัวลองซ้อนเนี่ย
แน่นอนว่า Maximum Might น่าจะส่งผลเต็มที่อยู่แล้วนะเพราะท่วงท่าการโจมตีเนี่ยไม่ได้มีท่าใดที่ใช้ Stamina นะครับก็อาจจะมีกดกิ้งเองบ้างนะฮะหรือว่ากดเดินตามกิ้งตามศัตรูนะฮะซึ่งเท่าที่ดูแล้ว Behemoth ก็อาจจะโดดไปโดดมาบ้างนะครับแต่ก็คิดว่า Maximum Might น่าจะส่งผลได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็เอาเป็นว่าเป็นเซตเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากกันจริงๆผมควรจะทำตั้งนานแล้วนะครับหรือว่าทำก่อนหน้านี้สักอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่มีเวลาเลยแล้วก็หลักๆคือผมไม่ได้มีของเยอะเท่ากับยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆหรือว่าผู้เล่นท่านอื่นๆที่พยายามโมเซตมาแบ่งปันกันนะฮะแต่ก็หลักๆก็สร้างอยู่บนพื้นฐานในสิ่งที่ผมมีนะแล้วผมคิดว่ามันก็โอเคนั่นเองนะครับยังไงวันนี้น่าจะเป็นวันที่เบฮีมอสมาแล้วนะครับอัพวิดีโอมาจะช้าไปนิดนึงนะฮะก็ยังไงใครที่ยังไม่มีเพื่อนหรือยังไม่มีกลุ่มที่จะออกลุยพร้อมๆกันนะฮะอย่างที่เกริ่นไปในวิดีโอก่อนหน้านี้ว่าเควสเนี้ยมันต้องการความสามัคคีและบทบาทหน้าที่ที่จัดแจงกันโดยละเอียดและก็ชัดเจนนะครับก็สามารถมาหากันได้ภายใต้คอมเมนต์นี้แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวทางผมเองจะมีวิดีโอหรือไลฟ์การต่อสู้กับเบฮีมอธมาให้รับชมกันอยู่แล้วนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ